สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTM Gamer นะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม GTA Sand นะครับผมก็ผมไปเชื่อม็อดนี้ในเว็บนะฮะเพิ่งอัปเดตลงมาใหม่ๆร้อนๆเลยนะสดๆใหม่ๆนะครับผมก็คือม็อดโรงแรมผีนะฮะจะมีกล้องนะเหมือนไว้ถ่ายผีเหมือนใน Dead Out นะครับผมเราลองเข้าไปเล่นม็อดนี้กันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมา Jefferson Motel ฮะเนี่ยเสียงจะเป็นหลอนๆอย่างงี้ฮะเราเดินเข้ามาตรงตู้น้ำฮะโทชิโยอะไรครับเมื่อกี้ใครทำไมมันมีเหมือนรูปคนเต็มเลยฮะเบาเสียงในเกมได้หรือเปล่าฮะเสียงมันน่ากลัวเหลือเกินโอเคตอนนี้ก็ไปแก้ไขเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้ามาในโรงแรมนะครับก็จะมีเสียงมีเสียงอย่างเงี้ยหลอนๆแล้วก็มีรูปนะฮะรูปแปลกๆนะฮะคน2คนนะฮะในกรอบรูปแล้วก็ตาแดงๆขาวๆนะฮะปากแดงๆนะฮะเสียงนี้หลอนมากครับแล้วก็มีเงาเหมือนคนครับติดตรงกำแพงฮะ Stay here โอ้โหเขาบอกว่า forever. เขาบอกว่า Stay here forever แปลว่าอยู่ที่นี่ตลอดไปนะฮะแล้วมุมกล้องก็เป็นแบบนี้ครับมุมกล้องแม่งเป็นแบบนี้เลยโอ้โหผมนี่หลอนเลยฮะโทชิโร่ครับเด็กเมื่อกี้ชื่อโทชิโร่นะครับนี่ไงกล้องฮะเราได้กล้องมาแล้วฮะเฮ้ยเหี้ยผีลอยได้เหี้ยขนลุกเลยผมนี่ขนลุกเลยฮะกล้องนี่สามารถถ่ายผีได้นะครับถ่ายผีแล้วผีจะตายเหมือนใน Dead Out เลยฮะต้องหาผีให้เจอฮะคือเด็กผมจะอธิบายเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้นะเด็กผู้ชายชื่อโทชิโร่นะฮะส่วนเด็กผู้หญิงชื่อซามาร่านะฮะจากเดอะริงนะครับโทชิโร่นี่จากโอ้โหเหี้ยถ่ายท่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อีดอกอีเด็กดอกเด็กดอกนี่แน่เจอชัตเตอร์กดติดวิญญาณขนลุกเลยมันกี้ทีนึงผมขนลุกเลยอ่ะไหนแล้ววะยังเจอนะมึงมาออกมาออกมาไอ้เหี้ยแม่งมาตรงหน้าเลยแม่งลอยได้ด้วยเหี้ยขนลุกแม่งกี้แต่ละทีนี่นะฮะหัวนมมาตั้งเลยครับโอ้โหตายละโอ้ยเหี้ยเอาอีกแล้วแม่งทะลุตัวกูมาอีเด็กดอกต้องตายด้วยนะมือกูต้องตายด้วยกล้องชัตเตอร์กดติดวิญญาณกูแคนนอน500นะฮะเสียงคิดมันจะดังไปไหนวะผู้ความหลอนนะเราต้องเร่งเสียงดังฮะเราลงสู้มันให้ตายฮะมันก็นอนลงนั้นแล้วฮะลองไปถ่ายต่อฮะตายเถิดอีดอกอีเด็กน้อยอีสมระฮะอุ้ยแม่งชนกูมันทะลุตัวเราฮะน่ากลัวมากแม่งลอยมาได้น่ากลัวมากแม่งอยู่ไหนละลอยมาได้น่ากลัวมากฮะโอ้อีกแล้วหันหน้ามาอีหนูตายซะเถอะมึงโดนมึงโดนถ่ายซ้ำนะฮะเอารูปไปแชร์ในเน็ตไปแชร์คนอวดผีแม่งเลยเที่ยงคืน7นาทีนะฮะอุ๊ยแม่งชนกูอีกแล้วเมื่อไหร่มึงจะตายเมื่อไหร่มึงจะตายกูหลอนแล้วเนี่ยอีห่าเอ้ยผีมันหลอนมากครับแบบมันเป็นแดงๆเงี้ยโคตรน่ากลัวต้องตายแล้วมึงละมึงอะตาเนี้ยมึงต้องตายแล้วแหละตายรัวๆฮะตอนนี้ตายมึงตายเถิดตายยังโอ้ยร้อนขนตุดลุกโอ้โหตายแล้วฮะอีเด็กดอกในตำนานทางไหนต่อฮะโอเคโอ้โหบรรยากาศก็หายอึมครึมไปเรียบร้อยแล้วฮะมีอีกคนนึงฮะมันบอกว่ามีโทชิโร่อีกตัวนึงฮะเดี๋ยวผมจำได้ว่าห้องนั้นมันมีตอนแรกนะครับตอนที่เราเดินผ่านห้องนั้นมันมีรองเท้าและไอ้ผู้ชายเด็กผู้ชายอะครับมันบอกว่าเอ้ยเด็กผู้หญิงมันบอก stay with here ก็คือแบบอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับผม for
forever อะไรเงี้ยฮะอะไรอย่างงี้ครับผมโอเคเรามาสำรวจขนลุกสำรวจโรงแรมมันอีกนิดนึงฮะมันต้องมีผีอีกตัวสิผมจำได้นะมาแล้วครับโทชิโร่ครับ He's not coming back มันบอกว่าอิสนะ coming back ครับแปลว่าอิสนะจะกลับมาครับทางไหนต่อวะ90เอรูม9ถึง12มันวิ่งตัดหน้าไปเลยครับมันมาแล้วมันเอาผมแล้วครับโทชิโร่ฮะแดงแป๊ดแล้วฮะตอนนี้โทชิโร่มันพูดได้คำเดียวหรือไงครับเนี่ยมันพูดได้แค่โทชิโร่เหรอครับ What that the fuck say โทชิโทชิโทชิโร่ชิโร่ Hell ครับ Hell asset ครับคือนรกครับเอาตรงไหนเนี่ยโอ้ไม่ได้ยินเสียงฮอด้วยฮะเวลาหันไปเร็วมากฮะโอ้ยโทชิโร่แล้วทำไมมันร้องเหมือนผู้หญิงเลยวะอะไรอ่ะมันให้เราเอ้ยเดินติดฮะเดี๋ยวฮะมันมืดครับมันมืดคือมันจะโผล่มาครับเวลามันมืดฮะอะไรเงี้ยเออเด็กดอกโทชิโร่นอนตรงนั้นเถอะมึงใส่แผ่นเพิดด้วยนะฮะยี่ห้ออะไรครับเอ้ามีหลายตัวงวะโทชิโร่ตกลงมึงตัวไหนกันแน่เนี่ยอาจจะเป็นบั๊กของมอดก็ได้เวลาเดินเร็วมากอะตายเถอะมึงโทชิโร่เด็กดอกโทชิโร่เอ้ยนะฮะเสียงมึงก็ดังไหนละมาวิ่งติดประตูอ่ะมึงเด็กดอกโทชิโร่จับภาพได้เดี๋ยวไปแชร์ในแพจในแฟนเพจทาสเด็กผีทำไมเขามีกล้ามกันนะครับโอ้โหแม่งตายเยอะมากณจุดนี้ล่างแม่งเต็มเลย3ตัวครับนอนตรงพื้นครับโรงแรมนี่มีแต่เด็กสงสัยแขกโรงแรมนี่แขกโรงแรมนี่มีลูกมีหลานเยอะครับได้ยินเสียงเด็กตกบันไดฮะมาสิโทชิโร่หรือมึงเปิดมาสิโอ้โหศพเริ่มเยอะแล้วฮะณจุดนี้ฮะเหมือนมันจะย้ายเราไปเรื่อยๆครับแบบศพเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยโทชิโร่โทชิโร่โอ้โหได้ตังค์ตั้ง 500,000 นะค่าอีซามาร่าเมื่อกี้ครับเด็กดอกเมื่อกี้เด็กผู้หญิงเมื่อกี้ครับสบายครับเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากครับโอ้ยโอ้ยใจเย็นแล้วก็มืดเหมือนเดิมครับมืดทำไมก็ไม่รู้ก่อเวลาทำไมก็ไม่รู้เดินติดศพตัวเองอ่ะเมื่อไหร่จะตายฮะตายซะเถอะหนูน้อยไม่ไหวแล้วจะเคลียร์เนี่ยเพียจริงๆเพียจริงๆรีบๆนอนรีบๆไปนอนได้แล้วหนูกินนมไปนอนนะแล้วลองไฟกับมันดูสักหน่อยอะไปไหนละอ๋อมันเวลามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องรีบใช้อะคือเราต่อยมันไม่ตายถ้าเกิดเรามันจะกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยเรื่อยๆฮะมืดๆขาวๆมืดๆขาวๆเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมฆ่ามันตายก่อนแล้วกันนะโอเคผมเข้าใจแล้วตอนนี้แม่งมี2ตัวแยกร่างได้แล้วฮะตอนนี้คือเราจะถ่ายไปเรื่อยๆครับคือไฟมันจะดับเป็นอย่างงี้เป็นเรื่อยๆนะฮะคือโอ้ยเหี้ยมันจะต่อยเราเรื่อยๆฮะมันจะทําร้ายร่างกายเราเรื่อยๆเราต้องถ่ายมันเรื่อยๆฮะเสียงหนูหูมากเลยเสียงมันกรี๊ดอ่ะต้องถ่ายเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะตายโอเคตายหมดยังพี่หนูต้องถ่ายไงมันมืดฮะหันกล้องนี่คือกรอบของกล้องครับโทชิโร่ก็จะตายเลย
มันต้องลาชัตเตอร์ไปเรื่อยๆฮะโอ้มันจะกระพริบไปไหนครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกรอไปตอนที่มันตายเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมรู้แล้วผมข้ามไปเยอะมากผมรู้ว่ามันไม่ตายคือง่ายๆคือมันอาจจะขังเราไว้ตรงนี้ตลอดคือเวลากระพริบกระพริบเนี่ยฮะมันจะเดินเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆฮะคือกระพริบ1ทีผีจะเกิด1ตัวครับแล้วดูศพข้างล่างอะเต็มเลยผมต้องหาทางออกละมันจะมีทางออกอยู่ฮะรอสักครู่ฮะมืดครับมองไม่เห็นทางออกจ๋าเนี่ยทางออกโอ้โหโง่ตั้งนานใช่ไหมโอ้ออกมาแล้วฮะโอ้โหมันเป็นประตูนรกนี่เองฮะมันไม่มีวันตายครับโอเคเรากลับดีกว่าฮะลุงหนีไปจากที่นี่แล้วโทชิโร่มันแค้นมากครับเหมือนจะเป็นความแค้นส่วนบุคคลของโทชิโร่ครับแล้วแบบแล้วแมปมันก็แบบบั๊กๆอะไรนิดนึงอะนะฮะหลอนมากครับโอ้โหแต่ว่ามอดนี้เป็นมอดที่ใช้ได้ครับนะฮะลองกลับแล้วครับเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าข้างนอกฮะโอเคโอเคก็ออกมาจากข้างนอกได้แล้วฮะเฮ้ยเฮียแม่งเกิดได้ไงวะเฮียเด็กโทชิโร่แม่งตามมาข้างนอกเลยอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยแม่งตามมาข้างนอกเลยแม่งไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วครับโอ้โหแม่งเยอะไปแล้วเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูศพเด็กดิโอ้โหนี่มันศพเด็ก2012หรือเปล่าครับนี่ไอ้เด็กบ้าตายไปซะโอ้ยแม่งมาเต็มเลยคุณแม่งมา2ตัวผมมันหนีจากมันไม่ได้แล้วชีวิตนี้ก็นะฮะม็อดนี้ก็เป็นม็อดที่กวนประสาทอีกม็อดนึงนะเอาไว้แกล้งเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับผมหรือไม่ก็เอาไว้หลอนคนเดียวนะเอาไว้เล่นคนเดียวกันเลยนะครับมึงมายิงกูทำไมกูฆ่าผีอยู่ไอ้แก๊งเหลืองนี่เนี่ยมึงฮะโอเคน่าจะไม่มีมันเกิดมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วล่ะครับไอ้เด็กผีพวกนี้นะฮะนะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามมารับชมช่องผมด้วยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมก็กดแชร์นะคอมเมนต์ได้เลยฮะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านนะครับผมยังไงก็บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นมอดอะไรนะฮะจุ๊บๆ